สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่าอีกแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับมาร์คนราธิปนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรายได้ของผมนะครับในเดือนมิถุนายนนี่แหละนะครับเป็นวันที่3แล้วนั่นเองนะครับที่ผมได้ทำเงินกับยูล่ามานะครับก็คือเป็นวันที่3นะครับของเดือนมิถุนายนนะครับไม่ใช่วันที่3ของที่ผมได้เริ่มทำยูล่ามานะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าตอนนี้เพื่อนๆกดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยูล่าสักนิดหนึ่งนะครับยูล่านะครับก็คือแพลตฟอร์มการทำเงินนะครับที่มีชื่อว่า CPA Affiliate Program นั่นเองนะครับหรือแปลเป็นภาษาง่ายๆนะครับที่เราเข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยจะได้รับเงินนะครับทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาในลิงก์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำเงินกับยูล่านี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับเราจะรับลิงก์แบบนี้มานะครับลิงก์แบบนี้นะครับลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ของเรานะครับเวลาเราเอาลิงก์นี้ไปโปรโมตนะครับคนที่เขาคลิกเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจนะครับเขาได้ทำการคลิกนะครับกรอกชื่อของอีเมลนะครับแล้วก็กด create ไว้เขานะครับแล้วเขาก็ไปทำการยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบฟรีเนี่ยเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์นะครับต่อ1คนนะครับที่สมัครสมาชิกภายใต้ลิงก์ของเรานั่นเองนะครับอ่ะพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับสมมติว่าเขานะครับได้ทำการเข้ามาที่หน้าเว็บของเรานะครับก็คือเข้ามาที่ลิงก์ของเราแล้วนะครับแล้วเขาก็ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ยืนยันอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบแบบฟรีเรียบร้อยนะครับเราจะได้รับนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างรายได้นะครับที่เกิดจากการที่มีคนสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของเรานะครับย้ำว่าเขาสมัครแค่สมัครฟรีเท่านั้นนะครับเพียงแค่เขาสมัครฟรีนะครับเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ4ดอลลาร์ก็จะมาจากประเทศใหญ่ๆนะครับเช่น United States นะครับออสเตรเลียเนี่ยครับเราจะได้4ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศทั่วไปนะครับก็คือเราจะได้รับอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยก็ประเทศไทยเราจะได้อยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ2ดอลลาร์2ดอลลาร์2ดอลลาร์นี้นะครับเป็นรายได้ที่เรานะครับไม่ต้องไปขายสินค้านะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากให้เหนื่อยนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์เนี่ยไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็จะได้รับทันทีนะครับ2-4ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามานั่นเองนะครับคราวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทําเงินจากยูล่าไปได้เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับแทมนะครับโอเคนะฮะเบื่อกันไหมนะครับกับเอฟเฟกต์แบบเนี้ยนะฮะเอฟเฟกต์แบบที่พูดเองนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่3นะครับนี่เลยนะครับวันที่3มิถุนายนนะครับผมทำเงินไป22ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะ22ดอลลาร์เนี่ยเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่ามันจะเป็นเงินกี่บาทกันนะครับรวมแล้วนะครับวันนี้เนี่ย22ดอลลาร์นะครับผมทำเงินไป700บาทนะครับนี่นะครับก็คือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องเดินทางไปอบรมนะครับไม่ต้องประชุมนะครับและที่สำคัญเลยนะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแบบเอาของมากองไว้เต็มบ้านนะครับไม่มีความเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ายูล่าเนี่ยเป็นการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทำผ่านเน็ต 100% นะครับทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต 100% เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์ไปโปรโมตนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วเวลามีคนเข้ามาในลิงก์ของเรานะครับเขาได้ทำการกรอกชื่อนะครับกรอกอีเมลแล้วก็กด create your account ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ไปทำการยืนยันอีเมลนะครับตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับ 2-4 ดอลลาร์นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับซึ่งถ้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับหรืออยากจะรู้จักยูล่าเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิกได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์นะครับที่สอนเพื่อนๆในการสมัครยูล่าแบบฟรีนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะครับคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วลิงก์นั้นจะแนะนําขั้นตอนการสมัครยูล่านะครับแล้วก็แนะนําขั้นตอนในการที่จะติดต่อผมนะครับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าหลังจากสมัครยูล่าไปแล้วนะครับอยากจะทําเงินจากยูล่าเนี่ยควรจะทํายังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้คําแนะนําแล้วก็คอยดูแลเลยนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ขอพูดอะไรให้มันยาวนะครับก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ